ปอปล้นทองฆ่าไรเดอร์เป็นนายแบบเจ้าของเวทีตกใจเล่นหนังผู้กำกับการมือสั่นเผยหนังฆาตกรรมด้วยเด่นออนไลน์วันที่10กรกฎาคม2567 6 นาฬิกา 59 นาทีโอปอปล้นทองฆ่าไรเดอร์ประกวดนายแบบหลายเวทีดังผู้จัดเจ้าของเวทีรู้ข่าวตกใจเล่นหนังตัวเมนผู้กำกับการมือสั่นเผยเป็นหนังฆาตกรรมด้วยลั่นอย่าโทษเกมเผยทางบ้านน้องเคยรวยจริงจากกรณีโอปออายุ26ปีก่อเหตุฆาตกรรมว่าที่ร้อยโทสุเทพชัยนันตาไรเดอร์อายุ48ปีก่อนชิงรถไปก่อเหตุชิงทองห้างสรรพสินค้ากลางเมืองเชียงใหม่โดยวางแผนมาเป็นปีจะหนีไปอยู่ต่างประเทศแต่ทิ้งหลักฐานไว้มากมายสุดท้ายถูกจับกุมขณะที่เพจ Facebook อีซอขยี้ข่าว3ได้โพสต์ภาพโอปอผู้ต้องหาในคดีดังกล่าวขณะเป็นผู้เข้าประกวดมิสเตอร์ทัวริซึมไทยแลนด์2018โดยในการประกวดดังกล่าวเป็นตัวแทนจากจังหวัดลพบุรีโดยทางเพจระบุ ข้อความด้วยว่าน้องโอปอสุภาพเรียบร้อยพูดน้อยช่วยเหลือพ่อแม่ชอบเล่นเกมวางแผนชอบดูหนังประเภทสืบสวนฆาตกรรมจนบางครั้งมีพฤติกรรมรุนแรงที่ลูกทำอาจจะคิดหาเงินมาช่วยครอบครัวไม่เคยปล่อยให้ลูกเดือดร้อนให้เงินเดือนลูกเดือนละ 15,000 ถึง 20,000 บาทเพื่อช่วยดูแลแม่ที่ไม่สบายลูกบังเกิดเกล้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชิงทองเชียงใหม่ซึ่งโอปอยังประกวดหลายเวทีอาทิมิสเตอร์ทัวริซึมไทยแลนด์2018มิสเตอร์ยูนิเวอร์สไทยแลนด์2019เป็นต้นซึ่งลุยชนข่าวสอบถามเจ้าของเวทีมิสเตอร์ยูนิเวอร์สไทยแลนด์ทราบข่าวโอปอก็ช็อกเหมือนกันขณะที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กนิชภูมิชัยอนันต์ผู้กำกับภาพยนตร์และเจ้าของบริษัทวายุฟิล์มจำกัดจังหวัดเชียงใหม่ได้โพสต์ข้อความถึงนายนิพิธพลด้วยเช่นกันว่าน้องที่ชิงทองปล้นฆ่าเขาที่เป็นข่าวดังเชียงใหม่ผมรู้จักน้องเคยเล่นหนังกับผมเมื่อ5ปีที่แล้วตัวเมนด้วยพ่อแม่เขานี่แหละที่พาน้องมาให้เล่นหนังเรื่องนั้นแล้วก็พยายามดันน้องซัพพอร์ตน้องทุกอย่างเลยพ่อแม่รักน้องนะแต่รักผิดวิธีใช้เงินในการเลี้ยงน้องอย่างชัดเจนน้องเป็นคนเงียบๆไม่สูงสิงกับใครไม่คุยกับใครตอนมาแคสก็เห็นแล้วว่าท่าทางสุขภาพจิตไม่ดีเอาง่ายๆผมไม่เคยเห็นน้องยิ้มเลยน้องแปลกๆตั้งแต่ตอนนั้นบุคลิกน้องดูน่ากลัวๆตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแววตาดูเก็บกดไม่ดื่มไม่สูบติดเกมจริงๆเข้ากับใครไม่ได้แล้วก็เรียบร้อยมากๆโลกส่วนตัวสูงแล้วทางบ้านน้องเคยรวยจริงๆนะคือบ้านมีปัญหาการเงินเข้าใจได้เลยแต่ทางออกมีเยอะงานสุจริตได้เงินดีได้เงินง่ายไม่น่าไปปล้นไปฆ่าใครเลยน้องเอ้ยงานนี้เห็นใจพ่อแม่น้องนะจริงๆแล้วพ่อแม่น้องไม่เกี่ยวเลยเข้าใจว่าพ่อแม่น้องเลี้ยงน้องมาผิดวิธีผิดจริงๆผิดมากๆแต่น้องคิดตื้นๆทำไมทำงี้วะบุคลิกฆาตกรในหนังต่างๆคือบุคลิกแบบน้องเลยน่ากลัวแล้วที่ทำเอาเราตกใจมือสั่นหมดแรงตอนรู้ข่าวคือหนังที่น้องเคยเล่นเมื่อ5ปีก่อนกับเราเป็นหนังฆาตกรรมใดๆคืออย่าโทษเกมอย่าโทษหนังแต่ต้องโทษตัวน้องนี่แหละกับต้องโทษวิธีการเลี้ยงน้องของพ่อแม่นี่แหละมีส่วนเยอะเลยใช้แต่เงินในการเลี้ยงลูกแต่ไม่ให้ความอบอุ่นความเข้าใจจนลูกเห็นเงินเป็นใหญ่ไม่เข้าใจคำว่ามนุษยธรรมไม่มีความเป็นมนุษย์ไม่รู้จักคำว่าความรักคลิป YouTube วายุฟิล์มภาพยนตร์นำแสดงโดยโอปอ ปลัดกลาโหมแจงวุ่นงบรับใช้เท่าเดิมไม่ได้ขอเพิ่มยันตรวจสอบได้การเมืองวันที่10กรกฎาคม2567 14นาฬิกา20นาทีปลัดกลาโหมแจงวุ่นงบลับใช้เท่าเดิมไม่ได้ขอเพิ่มยันตรวจสอบได้ส่วน Early Retire ปีละ200ล้านบาทใช้งบบุคลากรเหล่าทัพเมื่อวันที่10กรกฎาคม
2567ที่รัฐสภาพลเอกสนิทชนกสังขจันทร์ปลัดกระทรวงกลาโหมกล่าวยืนยันถึงการใช้งบลับมีเท่าเดิมทุกปีไม่มีการขอเพิ่มขึ้นและต้องผ่านสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเพราะใช้หลักเกณฑ์ตรวจสอบการใช้เงินตั้งแต่ปี2564ส่วนการปรับลดกำลังพลเป็นนโยบายของกระทรวงกลาโหมโดยจะครอบคลุมไปถึงโรงเรียนที่ผลิตทหารต้องปรับลดลงตามลำดับและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนเรื่องการปรับลดกำลังพลร้อยละ5สำหรับนายพลตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษต้องลด 50% ซึ่งเคยชี้แจงไปแล้วอยู่ในแผนการปรับปรุงโครงสร้างกองทัพปี 2561 ถึง 2571 ที่จะต้องลดมาครึ่งหนึ่งซึ่งทุกอย่างดำเนินการไปตามแผนโดยมีการปรับลดทุกปีและหลังปี 2571 ก็จะไปเข้าสู่สมุดปกขาวจะดำเนินการต่อไปอีกในภาพรวมในการ Early Retire จัดไว้3ปีปีละ200ล้านบาทซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติไปแล้วเป็นโครงการที่จะลดกำลังพลในตำแหน่งที่ไม่สำคัญหรือตำแหน่งประจำจะปิดอัตราส่วนเงิน200ล้านบาทอยู่ในงบบุคลากรของกองทัพเองส่วนการปรับข้าราชการทหารเป็นข้าราชการพลเรือนกลาโหมมาจากแพทย์พยาบาลบัญชีเภสัชกรโดยจะแยกออกมาเพื่อลดค่าราชการทหารโดยจะดำเนินการ2แบบคือบรรจุใหม่โดยสำนักงานปลัดกลาโหมเพิ่งบรรจุไป8รายซึ่งต้องใช้เวลาเนื่องจากต้องมาปรับโครงสร้างใหม่ที่จะมีค่าราชการพลเรือนกลาโหมเช่นโรงพยาบาลทหารจะต้องทำโครงสร้างแยกออกมาจะเป็นค่าราชการพลเรือนกลาโหมสำหรับหมอพยาบาลส่วนการบรรจุเข้าไปเพื่อความรวดเร็วสามารถโอนย้ายได้จากทหารเป็นข้าราชการพลเรือนกลาโหมเมื่อโครงสร้างเสร็จซึ่งหากลับทดแทนใหม่อย่างเดียวใช้เวลานานจึงจะดำเนินการอย่างเร็วที่สุดพลเอกสนิทชนกชี้แจงถึงการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์แบบรวมศูนย์ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาแล้วเพื่อศึกษาเรื่องนี้ถือเป็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงกลาโหมอาวุธที่มีราคาแพงไม่สามารถผลิตหรือหาชิ้นส่วนภายในประเทศได้และเป็นภูมิยุทธศาสตร์ภัยคุกคามจะคำนึงภัยคุกคามอำนาจกำลังรบของเพื่อนบ้านแนวโน้มการเกิดสงครามเพื่อกำหนดออกมาให้เป็นยุทธศาสตร์หากทำสำเร็จสัดส่วนงบประมาณจะไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนกำลังพลแต่จะขึ้นอยู่กับยุทธศาสตร์ที่ถูกกำหนดผ่านคณะกรรมการของกระทรวงกลาโหมในการที่จะชี้ว่าจะซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์อะไรในระยะ 3-5 ปีในเรื่องเงินอุดหนุน600ล้านบาท 90% เป็นค่าจ้างเงินเดือนและมีลูกจ้างพนักงานถ้าเออรี่ต้องใช้เงินก้อนนี้ทั้งหมดจึงจำเป็นต้องมีเสริมเอาไว้หลักการคือลูกจ้างพนักงานต้องมีเงินอุดหนุนส่วนกลางวิจัยและพัฒนาทางคณะกรรมการโอนถ่ายธุรกิจกองทัพหลายท่านก็เคยไปดูยืนยันไม่ได้ปกปิดแมนยูบรรลุข้อตกลงลีวคว้าโยโรกองหลังดาวรุ่งรอนักเตะตัดสินใจกีฬาวันที่9กรกฎาคม2567 20:49 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงกับลีวในการปิดดีลเลนี่โยโรกองหลังดาวรุ่งวัย18ปีมาร่วมทีมเหลือเพียงให้นักเตะตัดสินใจว่าจะย้ายไปเล่นกับปีศาจแดงหรือไม่โดยโยโรตกเป็นเป้าหมายของหลายทีมดังในยุโรปทั้งแมนยูไนเต็ดลิเวอร์พูลและเรอัลมาดริดหลังเจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้น่าพอใจเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มีรายงานว่าแข้งทีมชาติชุดยู-21ต้องการย้ายไปเล่นกับเรอัลมาดริดมากที่สุดถึงกระนั้นราชันชุดขาวได้ยื่นข้อเสนอเพียง 20.1 ล้านยูโรราว 792.7 ล้านบาทซึ่งลิวมองว่าน้อยเกินไปทว่าล่าสุดฟาบริซิโอโรมาโน
ระบุว่าแมนยูไนเต็ดได้ยื่นข้อเสนอจำนวน50ล้านยูโรราว 1.97 พันล้านบาทให้กับลีวเพื่อปิดดีลยูโรมาเติมเกมรับซึ่งทีมดังจากลีกเอิงฝรั่งเศสก็ตอบรับข้อเสนอดังกล่าวแล้วและผลักดันให้ยูโรย้ายไปเล่นกับปีศาจแดงทำให้ขณะนี้เหลือแค่การตัดสินใจของนักเตะถึงกระนั้นเรอัลมาดริดยังคงผ่อนคลายกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยพวกเขาจะยอมซื้อยูโรในจำนวนเงินที่ตัวเองกำหนดหรือไม่ก็รอให้นักเตะหมดสัญญาเองในเดือนมิถุนายน2025ขอบคุณภาพจาก Facebook Lodge